ละครปีนี้ที่ทำเป็นไงบ้างคะบริษัทเรากี่เรื่องครับพี่ปีนี้ก็จะมีออนแอร์ก็มีสาวน้อยร้อยไมล์นะครับที่ออนไปแล้วแล้วก็จะมีฮักหลายไมล์เลดี้แล้วก็จะมีโปรเจกต์ปีหน้าที่เตรียมทำอยู่กับช่องนะครับแต่ว่าเป็นแนวจะเป็นแนวเมืองละเป็นแนวแซ่บๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าก็แน่นๆต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับก็จริงๆเราแผนงานกันมามันถูกขยับมากกว่าครับจากเนื่องจากโควิดด้วยอะไรด้วยครับเรื่องแบบเป็นผู้จัดมือทองแล้วยังไงพี่เพราะว่าละครเราก็ปังหลายเรื่องแล้วตอนนี้ก็ไม่หรอครับไม่มีผู้จัดเก่งๆหลายๆคนในนี้ครับเราแต่เราก็สนุกกับงานของเราที่เราทำอย่างเงี้ยครับแล้วจริงตัวนั่นเองมีความกดดันอยู่ไหมพอมันมีความคาดหวังจากผลงานก่อนหน้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วจะบอกว่ากดดันไหมไม่กดดันเลยเพราะว่าเรารู้ว่าทุกเรื่องมันยากครับเพราะว่าเราจบเรื่องนึงออกไปปุ๊บการเตรียมงานเรื่องใหม่มันก็คือการเริ่มต้นใหม่จุดเริ่มต้นใหม่แต่มองว่ามันเป็นเรื่องสนุกเพราะว่ามันเหมือนได้ทำอะไรใหม่ๆถ้าเกิดเราทำเรื่องเดิมๆเราย่ำอยู่กับที่แบบเดิมๆอย่างเงี้ยมันแล้วก็จะกดดันตัวเองเราไม่นั่นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผ่านเคยเป็นแบบนี้มาแล้วก็พอมันไม่ได้อย่างที่เราหวังอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบกดดันอะไรเงี้ยแต่ว่าผ่านจุดนั้นมาแล้วครับก็คือจะคิดเลยว่าหลังจากโปรเจกต์นี้เราจะทำโปรเจกต์อะไรต่อแล้วก็เราจะจากโปรเจกต์นั้นเราจะไปทำโปรเจกต์อะไรต่อคือเราก็จะเตรียมหาเรื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ทางช่องด้วยครับว่าเขาเห็นด้วยกับเราไหมว่าเราเหมาะที่จะทำอันนี้ไหมเพราะอย่างฮักหลายเมลิดี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องใหม่เลยอ่ะเพราะจริงไม่ใช่คนอีสานด้วยแล้วก็มาทำมันก็ไม่ใช่แต่มันเป็นสิ่งที่สนุกมากสำหรับผมมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยพอเขาเขียนบทมาแบบนี้เราต้องเฮ้ยทำยังไงต้องไปหาข้อมูลว่าเฮ้ยแบบเขาทำกันยังไงคนอีสานเขาทำยังไงเขาเป็นยังไงชาววิถีชาวบ้านเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันสนุกมากๆเลยนะครับเห็นเรื่องนี้เราก็มีแบบโพสต์ acting เรื่องสำเนียงภาษาอะไรอย่างนี้ในกองเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้ควรจะค่อนข้างจับผิดเรื่องสำเนียงเยอะว่าแบบว่าสำเนียงไม่เหมือนออริจินอลหรือใดๆมันไม่เนียนอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้นคือถามว่าไหมแต่ส่วนหนึ่งแล้วนักแสดงในเรื่องเนี่ยคือเป็นคนอีสานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ด้วยบริบทเนี่ยมันก็มันด้วยบริบทเนี่ยตัวของแกนเรื่องโครงเรื่องหลักเนี่ยเนื่องจากตัวละครนางเอกไม่ใช่คนอีสานพอมันเข้ามาอยู่ในดงอีสานเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะตัวนางเอกเองก็จะเป็นลีดที่อาจจะเห็นคนพูดอีสานบ้างและก็ไม่พูดอีสานบ้างเพราะว่าพอพูดกับนางเอกก็จะเป็นภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถามว่ามีโค้ชประจำไหมก็เป็นน้องๆเป็นคนที่อยู่ในกองนั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะไปกดดันเรื่องภาษามากเพราะว่านักแสดงเนี่ยพอมันกดดันเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้การแสดงมันไม่ได้เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดของผมคือต้องการแสดงมาก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันผิดอะไรเดี๋ยวมาแก้กันครับตอนนี้ครอบครัวเป็นไงบ้างคะนอกจากงานรุ่งแล้วตอนนี้ก็แฮปปี้ลูกๆเลี้ยงง่ายสบายก็ดีครับมียาก็โตแล้วก็เขาก็เริ่มโตขึ้นมีความคิดของตัวเองมากขึ้นปีนี้จะ5ขวบเข้า K1อนุบาล1ก็อนุบาล1ครับมีชัดเจนเรื่องแบบว่าความกล้าแสดงออกความอะไรในวงการเหมือนที่บ้านมั้ยฮะเค้ากล้าแสดงออกแล้วเค้าก็ชอบโชว์นะเวลาแบบเพื่อนๆใหม่ๆมาที่บ้านเงี้ยเค้าก็อยากจะโชว์แบบถามวันนี้ใครมาหนูอยากจะโชว์ร้องเพลงอยากจะอะไรอย่างงี้แต่พอเอาจริงๆแล้วพอแบบจะให้แบบมาทําจริงๆแสดงจริงแล้วก็คือไม่เอาแสดงว่าพี่ตัวเองอาจจะเคยชวนลูกให้มาเล่นละครเราชิงลาละครพ่ออะไรอย่างงี้มั้ยก็เคยในสามีชั่วคืนนะครับมาเล่นโอ้โหกว่าจะได้ครึ่งวันเลยหรอกง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีความคือคิดว่าถ้าเกิดตัวเขาเองเขาไปให้คนอื่นกำกับเขาอาจจะทำได้แต่ว่าพอเป็นพ่อทำอะไรเงี้ยไม่ค่อยเชื่อจริงเรื่องนี้เราก็เรื่องการทำงานในวงการเราก็ไม่ได้บังคับอะไรแล้วแต่เขาเลยไม่เลยครับไม่บังคับเลยแล้วก็ไม่บังคับด้วยว่าถ้าเขาอยากจะทำก็ไม่บังคับก็คือแล้วแต่ว่าตรงคือน้องอยากจะสนใจด้านไหนใช่แต่อยากให้เขามีความรับผิดชอบจริงๆคือถ้าเกิดเขาอยากจะทำอยากให้เขามีความรับผิดชอบว่าต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนรับงานมาแล้วเงี้ยแล้วอยากจะให้เขาถ้าเกิดรับงานมาเขาก็ต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยครับหรือว่ามีข่าวเรื่องรับอัตราข่าวย่อยงไปถึงพี่ชายเราพอเห็นข่าวนี้แวบๆแล้วมันก็จริงๆแล้วเห็นครับเห็นแล้วก็เป็นที่พูดถึงในครอบครัวเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก็เราก็คุยกันว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่เพราะว่าเราเติบโตมาเส้นทางนี้เราผ่านมาแล้ว20ร่วม20ปีเราเจอมาหมดแล้วทุกแบบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า
ก็ต้องเข้าใจว่าพี่ชายผมเพิ่งแต่งงานใหม่แล้วเขาก็มีสมาชิกใหม่มาในครอบครัวอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเขาอาจจะเซนซิทีฟเรื่องนี้รวมถึงพี่ตั้มเขาเองเขาก็ซีเรียสเรื่องที่คอมเมนต์ที่มาว่าถึงครอบครัวอะไรเงี้ยเราแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในจุดที่เราเป็นคนของประชาชนนะครับคือคนของประชาชนก็คือเหมือนงานศิลปะบางทีก็มีคนวิจารณ์ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีมีความคิดเห็นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้อยู่ในขอบและเขตนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นความบันเทิงอย่างนึงที่พอมันมีจุดประเด็นขึ้นมาแล้วก็มีความบันเทิงในการเอาเมาส์กันมันอะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้ก็เข้าใจได้แล้วแต่แจ๊คแทนพี่ชายว่าไม่ใช่พี่แล้วเพราะว่าคนก็ไปพุ่งเป้าอักษรย่อตอเต่าตอนนี้คนปัดบางส่วนคือจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าบอกว่าเป็นอักษรย่อตอแล้วไปเล่นแอปอะไรเนี่ยแล้วไปแอบไปฟาดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แต่พอบอกว่าไปยืมเงินด้วยมันไม่น่าใช่แล้วเพราะว่าผมกับพี่เนี่ยมีพี่คนนี้นะมีแต่ไฮปกติพี่เป็นสายเปเราด้วยซ้ำใช่แล้วก็แอปอะไรยังไม่รู้เลยว่าแอปต้องไปถามว่ามันคือแอปอะไรวะอะไรเงี้ยซึ่งตัวกันเองเนี่ยเรามั่นใจเลยว่าไม่ใช่พี่ชายเราแน่นอนเพราะว่าเขาบอกว่าแบบไปแอบยืมเงินไปอะไรเงี้ยอ๋อคิดว่าไม่น่าใช่แล้วแต่เห็นการฟ้องร้องอะไรเงี้ยครับพี่ต้นเห็นทางภรรยาของจะมีการฟ้องร้องคนที่แบบหมิ่นประมาทด้วยในคอมเมนต์ในต่างๆอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับต้องอันนี้อาจจะต้องถามเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นคอมเมนต์แรงขนาดไหนอะไรยังไงแล้วก็ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงขนาดไหนเพราะตัวเขาเองเขาทำธุรกิจกันคนละแบบเขาทำธุรกิจขายของแล้วก็บางทีถ้าเกิดมีเรื่องที่มันพูดแล้วพลาดพิงแล้วทำให้เสื่อมเสียความเชื่อถือนี่ก็คือเป็นความเสียหายครับแต่ส่วนตัวของผมทำงานในอาชีพของสายบันเทิงเราอยู่กับการวิจารณ์เราอยู่กับการที่คนมีเรารู้สึกว่ามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์หรือว่าเราเอาเราไปพูดได้เพราะเราถือเป็นคนสาธารณะนะครับก็ด่าได้แต่อย่าแรงมากพี่ตั้มเครียดไหมคะผมว่าเขาเครียดนะแต่ว่าเขาเป็นคนปล่อยวางได้เร็วครับแล้วเขาก็เป็นคนเห็นเขาออกมาโพสต์นะเห็นอยู่แวบๆว่าเขาก็แบบไม่อยากจะมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะมีอะไรมากครับต้นเป็นห่วงรู้สึกไหนเพราะว่าปีนี้พี่ตั้มโดนมรสุมเยอะเลยเพราะก่อนหน้านั้นก็โดนมีอดีตดาราท่านนึงออกมาแล้วคนก็โยงอีกเหมือนกันนะคะสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจพี่ชายผมนะครับว่ามันมีเรื่องลึกกว่านี้แหละแต่ว่าเขาไม่พูดเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครเสียหายเลยแล้วเขาก็มักจะไม่เป็นไรด่ากูได้แต่อย่าด่ากูแรงอะไรประมาณนี้ครับทีนี้อะไรก็ได้ด่าเราได้แต่ว่าพอมันพาดพิงถึงครอบครัวถึงคนที่เรารักอะไรเงี้ยอย่างผมเองถ้าเกิดผมโดนด่าผมแล้วมาด่าลูกสาวผมนี่ผมก็ไม่ยอมอะไรก็ได้อย่าแตะครอบครัวอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้ที่ว่ามีผลกระทบอะไรกับครอบครัวเราเพราะว่าทุกคนอยู่ในวงการอยู่มาอย่างยาวนานด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆนะครับคือครอบครัวไม่เชื่ออยู่แล้วครับว่ามันเป็นเรื่องนี้เพียงแต่ว่าคนที่ทำขึ้นมาก็คนที่พยายามจะให้เป็นผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดไม่ได้สนใจจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเพจเองก็ดีหรือว่าคนที่เป็นคอมเมนต์ที่พยายามมาโยงเข้าเรื่องเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเจตนายังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเจตนาไม่ดีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาควรจะได้รับบทเรียนหรือเปล่าหรือพี่ชายผมจะทำอะไรหรือเปล่าผมนี้ผมไม่ได้คุยกับเรื่องนี้เลยเป็นห่วงความสุขอาดาวด้วยอาจจะเป็นห่วงพี่ตั้มด้วยนะโอ้แม่ก็แข็งแกร่งครับแม่ก็แข็งแกร่งแม่เขาไม่เขาไม่เชื่ออยู่แล้วครับแล้วก็เรารู้ดีว่าคนในครอบครัวเราเป็นยังไงครับเราถูกสอนมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม้กระทั่งเราทำธุรกิจหลายอย่างแล้วมันล้มไปโดยที่เราไม่ความจริงเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเลยด้วยซ้ำก็ได้เรายังรับผิดชอบเลยเป็นหนี้หลายล้านเรายังชดใช้โดยที่เราก็ก้มหน้าก้มตาทำไปทั้งที่มันบางทีมันไม่ใช่ความรับผิดชอบเราเลยด้วยซ้ำครับครับครับนี่นะจ๊ะพี่เติ้ล1 2 1 2โอเคพี่เติ้ลต่อนะ1
ตามนี้ไปไหมครับจะเริ่มรูปบ้านเลยนะ